เด็กครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับฝนตกนะครับมีฝนนะครับก็มีฝนมาหน้าหนาวนะครับวันนี้วันที่23นะครับของภาคอีสานก็มีฝนภาคอื่นก็มีฮะลองติดตามข่าวพยากรณ์อากาศดูนะครับก็ดีครับจะได้พืชพันธุ์นะอ้อยเราจะได้งามนะครับช่วงนี้หน้าแล้งนะครับเป็นเดือนพฤศจิกานะก็เป็นหน้าหนาวแหละครับเป็นหน้าเลี้ยงที่ว่าอ้อยเราจะขาดน้ำนะถ้าได้น้ำฝนมาก็จะสดชื่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับฝนแทรกมานะครับในเดือนที่เป็นฤดูหนาวนะครับอันนี้ก็ส่งทอดพันธุ์อ้อยนะครับก็สู่พันธุ์50นะครับเป็นพันธุ์ที่มาตรฐานเนี่ยรสกลิ่นสีนะครับอ้อยที่สวนผมก็เป็นพันธุ์ที่ตรงสายพันธุ์นะครับเป็นสุพรรณ50ที่เป็นสุพรรณ50จริงๆนะครับไม่ได้เป็นสุพรรณ50ที่เอาพันธุ์อื่นมาปนนะครับก็มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับก็เลยปลูกขยายพันธุ์แล้วก็เอาไปคั้นน้ำขายนะแล้วก็จำหน่ายทอดพันธุ์ให้กับเพื่อนทุกคนนะครับที่สั่งเข้ามานะครับก็ใครที่ได้ท่อนพันอ้อยไปก็มั่นใจได้นะว่าเป็นสุพรรณ50ครับสุพรรณ50ของแท้ต้องมีรูนะครับนี่ครับเห็นไหมรูตรงใจกลางเนื้ออ้อยนะครับเนี่ยแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันอ่อนเนี่ยรูมันจะเล็กหน่อยนะท่อนส่วนปลายของท่อนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นรูเพราะว่ามันเป็นส่วนปลายของอ้อยแต่ถ้าเป็นท่อนโคนไม่ใช่ท่อนโคนหรอกก็เป็นแบบว่าไม่ต้องถึงโคนก็กลางลำมันก็จะมีรูให้เราเห็นแหละรูใหญ่รูเล็กแต่ละลำก็ไม่เท่ากันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงใหญ่เล็กไม่เท่ากันเนาะแต่ละลำยังไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะครับเนี่ยมีรูนะครับนี่อันนี้รูชัดเจนมากเลยกลมดิ๊กเลยนะครับนี่สุพรรณของแท้ต้องมีรูนะครับนี่อ้อยสุพรรณบุรีของแท้ต้องมีรูเนี่ยโฟกัสไหมไม่ค่อยโฟกัสเดี๋ยวนะผมจะถ่ายให้มันโฟกัสเองนี่ครับบางคนถามว่าสุพรรณดูยังไงว่าเป็นสุพรรณหรือถามมีจุดอะไรสังเกตว่านี่ครับสุพรรณ50โดยปกตินะครับเนื้อนะใจกลางของอ้อยนะครับต้องมีรูลักษณะแบบนี้หรือใกล้เคียงแบบนี้นะครับเป็นจุดเด่นนะของเป็นลักษณะกายภาพของสุพรรณ50นะครับเพราะนั้นทุกคนจะได้ไม่โดนหลอกนะว่าเฮ้ยไปเอาอ้อยพันธุ์อื่นมาล้ำบอกเป็นสุพรรณอะไรยังไงนะครับแต่หลายคนก็โดนนะผมก็เคยโดนเหมือนกันผมก็เคยแบบสั่งพันธุ์อ้อยมาแล้วมันไม่ตรงครับสมัยปลูกอ้อยใหม่ๆอู้นะผมก็เลยโละทิ้งไปแล้วก็ดีไม่สั่งมาเยอะนี่เคยสั่งสีส้มลงแล้วได้อ้อยสิงคโปร์โบราณก็มีนะครับเนี่ยก็คือมันไม่ค่อยตรงปกครับสั่งอะไรที่เราไม่ได้เห็นหน้ากันไม่ได้มีตัวตนกันชัดเจนเงี้ยผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนคือต้องเตือนกันนะครับว่าคนดีเขาก็มีเยอะแต่คนที่ว่าไม่ดีนะเราก็มาหากินกับไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องอันไหนที่ขายดีเนี่ยเขาก็จะไปแอบแฝงฝังตัวอยู่แล้วก็หาวิธีการที่จะหลอกลวงคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนว่าเวลาเราซื้อต้นไม้ซื้อพันอ้อยซื้ออะไรต่างๆน่ะที่ก็ไม่ได้เห็นหน้ากันชัดเจนเนี่ยก็ให้ลองเช็คเครดิตนะถ้าเราซื้อในกลุ่ม Facebook ต่างๆเนี่ยเราก็ลองเช็คเครดิตคนนั้นดูซินะครับขออนุญาตเช็คเครดิตเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าพี่ครับเนี่ยผมขออนุญาตเช็คเครดิตพี่นะก็คือแคปหน้าจอเฟซบุ๊กเขาอะไรเงี้ยไปโพสต์ในกลุ่มเนี่ยแล้วก็โพสต์ตั้งกระทู้ว่าขออนุญาตเช็คเครดิตคนนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยว่าส่งท่อนพันต้นไม้อะไรจริงไหมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็เกือบโดนนะผมไปซื้อต้นไม้อย่างนึงผมไปโพสต์ลงในกระทู้ของกลุ่มนึงแล้วก็มี Facebook ที่เป็นโปรไฟล์ที่ไม่ค่อยชัดเจนไม่มีเห็นหน้า
นะครับเป็นโปรไฟล์เป็นบ้องกัญชานะก็ทักผมมาว่าพี่อยากได้นี้เหรอหลังจากนั้นก็โทรมาหลังจากนั้นก็โทรมาเป็นเป็นวิดีโอคอลนะครับเป็นเมสเซจอะเมสเซนเจอร์โทรเมสเซนเจอร์นะเป็น Facebook อะนะก็คุยเพื่อเป็นผู้หญิงก็พูดจาดีมากเลยบอกอย่างนั้นนี่แต่ว่าพอคุยไปคุยมาแล้วเรื่องของราคาสินค้านะมันถูกเกินมันถูกจนเหลือเชื่อไม่ถึงถูกทั้งราคาสินค้าถูกรวมค่าส่งอีกรวมยิ่งมันถูกยิ่งมันถูกแบบนี้คือมันน่าสงสัยมากไงฮะก็เลยแบบเกินเลยลองฟอร์มแกล้งทำเป็นแบบว่ารับโอเคผมเอา1,500รวมส่งนะซึ่งมันไม่มีใครก็ทำกันในราคานี้นะต้นไม้ที่ผมพูดคุยกับเขาอะนะทั้งหมด25ต้นนะที่เขาจะส่งให้ผมเขาบอก1,500รวมส่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วเขาก็ไปเอารูปจากคนของคนอื่นเนี่ยมาคิดว่านะต้องสงสัยไปว่าเขาต้องไปก๊อปรูปคนอื่นมาแล้วก็มาพูดว่าเป็นของตัวเองแล้วมาอวดผมมาจะว่าเฮ้ยมีของหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งดูจากราคาแล้วผมว่าทำแม่งละผิดปกติผมก็เลยว่าผมรับสินค้านะครับคือลองเชื่อไปก่อนค่ะโอเคได้ปึ๊บพออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงถัดไปผมทักบอกว่าเนี่ยผมยกเลิกนะพอดีว่าผมมีแผนเปลี่ยนจากที่ผมจะปลูกต้นไม้เนี่ยผมจะปลูกพืชอย่างอื่นปลูกต้นไม้อย่างอื่นผมขอยกเลิกแล้วกันเขาก็กดเงี้ยแชทมาแล้วก็ไม่พูดเลยต่อถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงว่าเป็นคือเขาระวังนะต้องระวังนะใครที่มาเสนอขายอะไรให้เราเวลาไปตั้งกระทู้ในกลุ่มหรือเราไปเห็นเพจต้นไม้น่าสนใจเนี่ยบางทีเขาเอารูปคุณมันหลอกลวงเยอะนะครับหลอกลวงเยอะนะครับเพจขายต้นไม้เนี่ยโอ้โหใน Facebook นี่โดนกันเยอะนะโดนกันเยอะมากๆนะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับพิจารณาดีๆจะเลือกซื้อต้นกล้าต้นพันอ้อยหรือจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นสินค้าชนิดใดเนี่ยก็อย่าตัดสินใจโดยเห็นแค่แว็บแรกนะครับลองเช็คเครดิตเขาก่อนนะหาวิธีการเช็คเครดิตนะครับเช็คความน่าเชื่อถือของเพจของ YouTube ของอะไรต่างๆนะครับเหมือนมีลุงท่านหนึ่งผมไปส่งเครื่องแล้วผมไปซื้อต้นไม้แกก็คุยกันนะแกบอกแกสั่งที่เป็นอะไรที่ค้ำโทรศัพท์เวลานอนน่ะเราไม่ต้องถือนะมันก็จะค้ำแล้วก็หยิบตรงหน้าอกเราแล้วก็มองได้เลยอย่างเงี้ยวุฒิยังดีเลยนะในรูปในที่เขายิงแอดขายในโฆษณาใน Facebook อ่ะนะก็สั่งซื้อมาปุ๊บพอมาถึงปุ๊บมันเป็นแค่ลวดครับมันเป็นแค่ลวดดัดไปดัดมาดัดไปเรามาคล้องโทรศัพท์ซึ่งมันไม่ตรงปกแต่แกจะไม่รับสินค้าแกก็เสียแกก็สงสารไอ้คนมาส่งเสื้ออะไรแกแล้วก็เลยรับสินค้านั่นแหละเพราะนั้นให้ทุกคนระวังนะฮะการซื้อของออนไลน์นะครับให้ทุกคนระวังนะครับนะผมนะครับก็โดนไม่ใช่แค่โดนเนี่ยคือผมเสี่ยงเพราะผมส่งออนไลน์ฮะแล้วบางคนเขาก็โอนเงินบางคนก็ให้เก็บปลายทางบางคนก็แต่เก็บปลายทางมันไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าโอนเงินบางคนเอาของไปแล้วไม่จ่ายตังค์ผมลืมหรือยังไงนี่ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่อยากจะก็ถือว่าไปถือว่าทำบุญแต่บุญเป็นตัวยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ถือว่าทำบุญไปนะครับก็ไม่อยากไปอะไรมากเขาคงไปก็ไปปลูกก็คงได้ขยายพันธุ์แจกจ่ายกันต่อไปคือมันเป็นมลภาวะทางใจซะมากกว่านะถ้าเราจะไปเสียดายคิดที่ตกอะไรเพราะอ้อยเราก็มีเยอะนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราปลูกใหม่ได้นะครับเขาเอาไปเขาโกงไปเขาอาจจะปลูกไม่เกิดก็ได้นี่สนต้นหน้ามันก็นี่ครับอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเอาไว้ปลูกนะครับตอนนี้ก็มีท่อนพันธุ์นะครับเป็นท่อนพันธุ์ที่เหมาะสำหรับกำลังปลูกเลยนะครับเป็นท่อนพันธุ์ที่
นี่ยสดๆครับ0863152145นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะให้ระมัดระวังเช็คเครดิตดีๆนะครับอย่าเพิ่งเห็นในครั้งแรกนะแต่เห็นเพจยิงแอดมาโฆษณาครั้งแรกถูกใจใช่เลยเอาเลยส่งที่อยู่ให้เขาอะไรเงี้ยเก็บเงินไปทางบางทีของมาถึงก็สั่งมาทำไมวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือได้ของไม่ต้องปกแล้วก็ให้สังเกตนะจุดหนึ่งของออยสุพรรณครับคือเนื้อนะเนื้อใจกลางต้องมีรูนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับข้อสังเกต1อย่างหนึ่งนะของออยสุพรรณนะครับส่วนรสชาติกินแล้วแตกต่างกับออยพันธุ์อื่นนะครับโอเคครับคีโมบันนี่ครับสวัสดีครับ